ก็สูงประมาณสักพวกนี้ก็ราวๆสัก 5-60 เทรย์ประมาณ60เซนก็40-50 เมตรประมาณ30เมตร30-40เมตรตึกชั้นหนึ่งประมาณ4เมตรไม่เกิน4เมตรตึกประมาณ40ชั้นได้ประมาณ10ชั้น9ชั้น10ชั้นฮะขึ้นบันไดลิงฮะบันไดมี cover อยู่ข้างหลังนะฮะเขา back cover อยู่ฮะใช่ใช่คุณก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆฮะแล้วก็มีที่กันหลังอยู่นะก็ช่วยฮะนะก็มีเซฟตี้เฮดใส่นะบังเอิญพวกเราเป็นวิศวกรเคมีเราเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะแต่บางบริษัทต้องบอกก่อนนะบางบริษัทเนี่ยเขาไม่อยากรับผู้หญิงเท่าไหร่นะเพราะเป็นอันตรายเพราะด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยห้ามผู้หญิงขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะตามกฎหมายแรงงานไทยเนี่ยถือว่าผิดนะเราถือว่าผิดเพราะว่ามีกฎหมายบอกว่าผู้หญิงห้ามว่าจ้างแล้วให้ปีนสูงกว่ากี่เมตรผมจำไม่ได้ต้องไปเปิดหนังสือกฎหมายแรงงานนะแล้วโรงงานเคมีที่อันตรายบางชนิดเนี่ยห้ามผู้หญิงทำไมเพราะเขาเป็นห่วงถ้าเป็นเกิดท้องหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายที่จะขึ้นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ในแง่กฎหมายอันนี้ให้ดูภาพเล่นๆนะฮะก็เนี่ยคืออาชีพของวิศวกรรมเคมีเรามาดูบ้าง process engineer ring design เพราะว่างานหน้าที่ของงานของวิศวกรเคมีคืองานทำ process engineer process engineer ทำอะไรบ้างเขาบอก process engineering design เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคือเป็นงานทางด้าน apply design นะเป็น application of chemical mechanicalมีตัวเลี่ยมหรือแก๊สหรือเอนจิเนียริ่งอื่นๆนะเป็นเราเรียนไม่ใช่เราเรียนแต่ละวิชาแต่วิธีการจริงๆแล้วเวลาเราทำงานเราจะต้องบูรณาการวิชาพวกนี้เข้าด้วยกันให้ได้นะแม้แต่วิชาเคมีวิชาแมคานิคอลเครื่องกลนะหรืออาจจะเป็นปิโตรเลียมหรืออะไรแล้วแต่เอามาทำไงเอามาพัฒนาเอามาวางแผนเอามาออกแบบหรือเอามาใช้งานแต่เป้าเราต้องดูเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลนะเราต้องดู effective เราต้องดูว่ามัน economic ไหมคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไหมอันนั้นคือประเด็นของโปรเจกต์และในสุดออกมาเป็น process project นะอันนี้คือหน้าที่โปรเจกต์ก็หมายความว่าบริษัทอย่างที่คุณฟังเมื่อธนาคารสิ่งที่ให้มาคือโรงแยกแก๊สมีแก๊สขุดเจาะมาจากในทะเลขึ้นมาแล้วคุณให้คุณแยกแก๊สนะเพื่อเอาแก๊สเอาไปใช้งานจะทำอย่างไรอันหน้าที่ของเคมีคอลเอนจิเนียร์เมื่อรับโปรเจกต์มาคุณก็ต้องหากระบวนการว่าจะแยกได้อย่างไรนะอันนั้นคือหน้าที่อันนี้คือคำจะเปิดฝาให้เห็นชัดๆว่านี่คือหน้าที่ของวิศวกรเคมีขณะที่เราทำงานเป็นโปรเซสนะฮะมันในเทอมนี้ผมจะเน้นเรื่องของ process engineer นะเป็นงานทำ process engineer ซึ่งเราไม่พูด R&D engineer เราไม่พูด manufacturing engineer เราไม่พูดกันนะเพราะเที่ยวนี้เราก็พยายามจะให้เห็นเรื่องของ chemical process industry เพราะฉะนั้นผมถึงหมายคุณรู้เรื่องของ process engineer ทำอะไรบ้าง process engineer อันแรกต้องเข้าใจในเรื่องของ process ในการผลิตอันนั้นคุณจะทำโรงแยกแก๊สคุณต้องเข้าใจโรงแยกแก๊สว่ามีอะไรบ้างอันที่สองคุณจะต้องทำเรื่องของ economic study หรือ feasibility study ในงานว่าเป็นไปได้หรือเปล่า process ที่คุณเลือกมาถ้า process คุณเลือกไม่ใช้ไม่ได้หยุดซะเลยดีกว่าที่จะทำเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราต้องดูความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ทุกครั้งเราดูความเป็นได้ในเรื่องของ performance ของมันถ้าไม่ได้ก็อย่าไปทำเลยอย่าไปดีไซน์เลยนะคุณจะตอบได้แต่วันแรกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าในโปรเจกต์นั้นอันที่สามก็คือคุณจะต้องเม
มื่อเป็นไปได้แล้วจะทำยังไงต้องออกแบบแล้วนะถ้ามันใช้ได้เนี่ยมันต้องออกแบบว่าเท่าไหร่คุณก็ออกแบบออกแบบสิ่งที่คุณต้องทำคือ process flow sheet คุณจับ unit operation reactor ต่างๆมาเรียงกันตามลำดับขั้นตอนที่ต้องการคุณจะได้ process คุณเขียนมันเป็นรูปเป็น drawing อันนั้นเขาเรียก process flow sheet เมื่อคุณได้ process flow sheet เรียบร้อยจาก process flow sheet คุณก็ไปออกแบบแต่ละ unit แต่ละ unit ให้ชัดเจนขึ้นเมื่อได้แต่ละ unit ชัดเจนขึ้นคุณก็วางสเปคได้นะวางสเปคเครื่องจักรวางไปทำไมสเปคเครื่องจักรก็เอาไปประมูลบิดแปลว่าเอาไปประมูลเวลาเราจะเห็นว่าฟอสเตอร์เวลเลอร์ที่มาคุยกับคุณนะก็ได้แต่กระดาษออกไปกระดาษอันนี้ก็ถูกส่งออกไปอาจจะได้ราคากลางออกมาส่งไปให้บริษัทรับเหมาอีกบริษัทอื่นก่อสร้างก็ได้นะหรือบริษัทนี้จะก่อสร้างก็แล้วแต่ถ้าเทิร์นคีย์โปรเจกต์ก็บริษัทนี้ที่ออกแบบก็ก่อสร้างถ้าไม่ใช่เทิร์นคีย์โปรเจกต์เจ้าของงานก็เอาพิมพ์เขียวออกไปว่าจ้างข้างนอกมานะบริษัทนั้นก็ประมูลได้ก็ก่อสร้างนะเขาเรียกบิดดิ้งแล้วแค่นั้นมันไม่พอนะมันต้องสามารถเดินเครื่องได้ถ้าเดินเครื่องได้เนี่ยคุณจะต้องมีการทดสอบมีการเดินเครื่องต้องมีข้อมูลมีอะไรหลายอย่างที่บอกว่าในโปรเซสแล้วพอสร้างเครื่องมือแล้วจะต้องมีการเทสรันมีการคอมมิชชั่นนิ่งนะคอมมิชชั่นนิ่งก็คือเป็นการเทสรันว่ามันรันได้ตามที่ดีไซน์หรือเปล่านะนั่นเป็นหน้าที่ของเราว่าจะทำอย่างไรให้ใช้ได้แล้วสุดท้ายนะเมื่อคุณรู้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องออกเป็นดีเทลสุดท้ายนะที่บอกว่าหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือคุณจะต้องทำแอดมินดรออิ่งหรือทำดรออิ่งสุดท้ายให้กับบริษัทอยู่ดีนะอันนั้นก็หน้าที่ใครก็หน้าที่เอนจิเนียร์เหมือนกันนะเพราะคุณรู้ว่ามีอะไรเรียบร้อยแล้วคุณเขียนโฟลว์ชีทอะไรต่างๆแต่ว่าดราฟแมนเขาไม่รู้เนี่ยนะมันจะทำอะไรเป็นเครื่องจักรอะไรคุณจะเป็นคนบอกเขาว่าต้องมีอะไรต้องอยู่ตรงไหนอย่างไรคุณแก้ไขแล้วคุณเทสแล้วตรงนี้ไม่ดีมีการปรับปรุงอะไรคุณก็ต้องให้แก้เขานะเขาถึงสามารถจะทำงานพวกนั้นได้นี่เป็นหน้าที่และ process design มันมีสโคปงานอย่างไรบ้างสโคปงานอันแรกเนี่ยสิ่งที่คุณเรียนวิศวกรรมเคมีปี2ก็คือ material energy balance ทำไมถึงต้องเรียนมันเป็นหัวใจสำคัญเลยถ้าคุณไม่รู้ material energy balance คุณไม่ทำ balance ไม่ได้อันดับที่2คุณต้องมี process development คืออะไรก็คือคุณจะทำ material energy balance ได้ก็คุณต้องเขียนก่อนว่าขั้นตอนในการผลิตมันมีอะไรมีเครื่องจักรอะไรการที่คุณเขียนขั้นตอนนั้นเท่ากับคุณออกแบบกระบวนการผลิตหรือ process development ละเสร็จแล้วอาจจะไม่พอแค่นั้นอาจจะมี auxiliary อย่างเช่นคุณอาจจะต้องมีไอ้น้ำที่เป็น steam คุณอาจจะต้องมีน้ำ demineralization คุณอาจจะต้องมี wastewater treatment plant อันนั้น auxiliary systemนั้นคุณจะต้องมีพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณเขียนมาเป็นรูปก็คือโฟลว์ชีทนะเสร็จแล้วพองานพวกนั้นเสร็จคุณก็ได้โฟลว์ชีทมาพอได้โฟลว์ชีทมันเป็นแค่แบบใหญ่ๆแค่นั้นคุณบอกว่ามี distillation มี extraction มี heat exchanger แต่ถามว่า distillation diameter เท่าไหร่คุณจะต้องไปทำดีไซน์แล้วก็ sizing แล้วก็ทำ specification heat exchanger มี surface area เท่าไหร่คุณก็ต้องไปดีไซน์ sizing process หลังจากคุณดีไซน์พวกนี้เสร็จสิ่งที่ยังขาดก็คือเรื่องของคุณจะควบคุมอย่างไรเพราะในเคมีคอลพลานเราไม่ใช้คนลงไปอยู่ใน process ทำไมไม่ใช้เพราะว่าอันตรายคุณมีไฟเช็คสักอันคุณจุดปั๊บเนี่ยคุณเผาโรงงานหมดต้องเป็นหมื่นล้านเลยนะเพราะฉะนั้นerrorของคนที่จะเกิดขึ้นอันตรายมากนั้นเขาถึงไม่ยอมให้คนไปอยู่ตรงนั้นการควบคุมจะเป็นการควบคุมอัตโนมัติหมดนั้นเราจะไปดูโรงงานเราจะเห็นโรงงานพวกนี้คนทำงานในพลานไม่มีเลยอยู่ในห้องคอนโทรลรูมอย่างเดียวนั้นเราต้องเลือก process instrument ใครเป็นคนเลือกก็วิศวกรเคมีต้องคนเลือกเราเรียน process control
พราะเราจะทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระบบเราจะใช้อะไรเป็นตัวควบคุม